ครับถ้ามีจริงเนี่ยผมว่าถ้าเกิดบล็อกโหวตลักษณะที่เป็นตัวแทนกลุ่มเนี่ยนะครับครับผมว่ามันก็เรื่องธรรมดาใช่ไหมครับเพราะว่าในระบบการเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยที่บอกว่าทำไมให้มีพรรคนั้นพรรคนี้เนี่ยนะครับก็คือตัวแทนกลุ่มคนทั้งนั้นคนมีอุดมการณ์เดียวกันคิดเหมือนกันก็มาอยู่รวมกันนะครับแล้วก็พยายามให้คนของตัวเองเข้าไปทำหน้าที่เพราะนั้นตรงนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการเลือกตั้งนะครับแต่บล็อกโหวตในที่นี้เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงบล็อกโหวตในลักษณะที่ไม่ชอบทำไม่ถูกต้องใช้เงินอะไรใช้เงินนะครับหรือสืบทอดอำนาจนะครับอย่างเนี้ยผมว่าถ้ามีอย่างนั้นจริงเนี่ยนะครับสังคมก็คงรับไม่ได้เพียงแต่ว่าระบบที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับถูกสร้างมาตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา22เนี่ยนะครับที่ให้สมาชิกสมัชชาแห่งชาติเนี่ยลงคะแนนเลือกกันเองนะครับนี่การเลือกกันเองเนี่ยสามารถบล็อกโหวตได้ไหมถ้าหากว่าใน 2,000 คนเนี่ยหรือเกือบ 2,000 คนเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะรวมกลุ่มของคนที่เป็นกลุ่มเดียวกัน อย่างเช่นสื่อมวลชนอย่างเงี้ยครับหรือว่านักการเมืองท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าสภาหอการค้าอย่างเงี้ยนะครับนักธุรกิจอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเขาสามารถรวมกันได้เนี่ยถามว่าบล็อกโหวตได้ไหมผมเชื่อว่าได้เพราะว่าเขาก็จะบอกเอาคนของเขาเนี่ยสักกี่คนแต่ตอนนี้กลไกที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยนะครับให้คนหนึ่งลงได้คะแนนได้3เนี่ยนะครับตรงเนี้ยถึงแม้จะบล็อกเนี่ยนะครับแต่คะแนนโอกาสแตกก็เยอะเสียงโอกาสแตกไปเพราะว่ามันได้แค่3นะครับแล้วอาจจะมีคนของคนเคยชอบคนที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสมอะไรทั้งหลายเนี่ยก็มีนะครับผมเลือกตามกลุ่มได้ด้วยครับมันก็จะเป็นไปตามกลุ่มแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นไปตามกลุ่มเนี่ยนะครับ 1,982 คนเนี่ยจะทำได้ถึง200กลุ่มเหรอซึ่งเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆที่เข้มแข็งเนี่ยนะครับผมว่าใหญ่ๆเนี่ยไม่เกิน20กลุ่มนะครับไม่เกิน20กลุ่มก็คือถ้าจะจัดกลุ่มได้นะครับเพราะนั้น20กลุ่มก็คือจะมีตัวแทนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้อง20คนที่จะบล็อกโหวตเข้ามาได้มันก็จะเหลืออีกประมาณ80คนเนี่ยนะครับหรือ70คนเนี่ยผมว่าคะแนนพวกนี้คะแนนจะแตกมันจะไม่มาเป็นกลุ่มนะครับแล้วคะแนนเท่ากันเมื่อไหร่ก็มาจับฉลากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เลือกแบบไม่แยกข้ามกลุ่มก็คือรวมหมดหรือแยกข้ามกลุ่มผมว่าถ้าจะบล็อกโหวตมันบล็อกได้หมดทั้งเลือกในกลุ่มทั้งเลือกข้ามกลุ่มบล็อกได้ทั้งสองอย่างมันได้ทั้งสองอย่างครับนะครับเพียงแต่ว่ามันสามารถจะรวบรวมคะแนนได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าโอกาสเนี่ยเกิดขึ้นนะครับผมว่ามีแต่ไม่มากโดยเหตุผลเนี่ยนะครับอันนี้พูดตามเหตุตามผลใน200เนี่ยถ้าจะมีบล็อกกันเข้ามาเนี่ยน่าจะประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหมันตอบยากนะครับมันตอบยากแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนเนี่ยนะครับที่เห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยก็สามารถทำได้แต่ต้องเข้าใจว่าคนที่อยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับเขาก็อยากจะเป็นเยอะนะครับไม่ใช่ว่าในกลุ่มนั้นเนี่ยสามารถบอกเอาแค่3คนเอาลงคะแนนให้3คนนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับแล้ว3คนนี้จะได้เลยใช่ไหมครับเสียงมันก็จะแตกเหมือนกันเพราะคนในกลุ่มนั้นเนี่ยความต้องการที่จะได้มันเกินกว่า3คนอันนี้เรื่องบล็อกโหวตอาจารย์วรรณธรรมฮะในฐานะที่เคยไปช่วยดูเรื่องนี้ก็คัดค้านตั้งแต่ต้นนะครับว่าวิธีการร่างธรรมนูญแล้วไม่ควรที่จะมาจากหลักการที่ใช้สมัชชาตรงนี้นะครับจริงแล้วผมคิดว่าการร่างธรรมนูญที่ดีนั้นจริงใช้คนจำนวนน้อยนะครับใช้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไปเน้นการมีส่วนร่วมเวลามีประเด็นลงไปนะครับว่ามีประเด็นเรื่องอะไรก็ไปทำประชาพิจารณ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมได้เลยนะครับ2,000 คนหรือ200เป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมันสร้างพฤติกรรมทางการเมืองที่เรียกว่านักล็อบบี้เนี่ยเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับนักล็อบบี้ที่บางครั้งแล้วเราก็เป็นสีสันเหมือนกันนะครับให้เห็นว่าหลายคนนั้นมีความปรารถนาที่อยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็พยายามทำทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งนะครับการล็อบบี้การที่จะเข้าไปขอคะแนนนะครับหรือแจกใบแนะนำตัวอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข่าวอยู่นะครับผมคิดว่าตรงนี้ฮะเราถ้าได้นักล็อบบี้เข้ามาทำงานสำคัญที่เกี่ยวกับประเทศชาตินะฮะโดยเฉพาะร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยฮะนักล็อบบี้บางครั้งแล้วอาจจะเก่งในเรื่องของการประสานงานเท่านั้นแหละครับแต่ในเนื้อหาสาระในเรื่องของการจะมองกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นหัวใจสำคัญของคนทั้งประเทศเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าวิธีการอย่างนี้เนี่ยจะบล็อกไม่บล็อกนั่นคือวิธีการที่ให้ได้มาซึ่งนักล็อบบี้ทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคนเก่งๆเหมือนอาจารย์เสรีเนี่ยท่านคงไม่หรอกนะครับทีนี้
จันทร์เสรีแกไม่หาเสียงเพราะว่าถือว่าตัวเองมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่รู้จักอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของการวัดใจอย่างมากเลยนะว่า 2,000 คนเนี่ยจะให้โอกาสอาจารย์เสรีแค่ไหนแต่ถ้า 2,000 หรือ 1,900 ที่เหลือเนี่ยฮะถูกนักล็อบบี้ไปวิ่งไปหมดแล้วนะฮะอาจารย์เสรีก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นพฤติกรรมของการเลือกเนี่ยผมมองว่าคนเด่นคนดังที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเนี่ยฮะโอกาสที่จะเข้ามาเนี่ยจะแพ้นักล็อบบี้อาจารย์เคยลองนั่งคำนวณดูไหมฮะว่าใน200คนเนี่ยคะแนนโดยเฉลี่ยนะมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่มันจะมี3ประเภทประเภทที่1ก็คือมาจากการจัดตั้งของความเป็นระบบราชการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่จังหวัดแล้วเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยให้คำตอบเดียวกันตัวเองเข้ามาได้เนี่ยเพราะมีการสัญญาอะไรบางอย่างไว้แล้วว่าจะมาสนับสนุนใครนะครับสายที่2เนี่ยก็น่าจะมาจากกลุ่มของท้องถิ่นนะครับซึ่งกลุ่มของท้องถิ่นเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยความที่เขาเป็นสมาคมเป็นชมรมที่เขามีความแข็งแกร่งอยู่แล้วเนี่ยฮะเขาก็น่าจะต้องเอาผลประโยชน์ตัวพวกเขากันเข้ามาก็น่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามานะครับส่วนกลุ่มที่มันอ่อนแอเนี่ยฮะเช่นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนักศึกษานะครับกลุ่มวิชาชีพต่างๆเนี่ยมันสวิงเหลือเกินมันถูกโอนเอียงมันถูกโน้มนะครับจากผู้ที่มีอำนาจมีบารมีอะไรแล้วแต่เนี่ยครับนักล็อบบี้ทั้งหลายเนี่ยจะวิ่งไปหากลุ่มนี้เยอะแยะเลยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งประเภทหนึ่งที่นะฮะก็อาจจะเป็นกลุ่มอาจารย์เสรีก็คือมาจากโคต้าคอรมอคอมชที่มาจากส่วนกลางกลุ่มพวกนี้ล้วนแต่คนดังทั้งนั้นแหละเป็นกลุ่มดีเด่นดังก็แล้วกันดีเด่นดังอยู่ส่วนกลางตรงนี้ฮะซึ่งตรงนี้เองฮะจะเป็นกลุ่มที่พูดง่ายๆเลยฮะว่าโอกาสที่จะมาจัดตั้งเป็นกลุ่มเพื่อสนับสนุนกันเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยนะครับแต่จะไปหาโดยการวิธีการทำไมครับอาศัยวงนอกนะครับหมายถึงว่าลูกศิษย์ลูกหาหรือในเรื่องของท้องถิ่นต่างๆนะครับจริงๆแล้วผมเคยเสนอหลักการเลือกไว้เหมือนกันนะครับเพื่อประกันหลักของการได้มา200คนที่มีพอที่จะมีคุณภาพนั่นหมายความว่าเมื่อ1982คนเนี่ยได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าให้เป็นสมาชิกสภาสมาชิกแห่งชาตินะครับก็คนมีเกียรติศักดิ์ศรีครับควรเลือกตัวเองก่อนเพราะอย่างน้อยที่สุดตัวเองกล้าที่จะเซ็นชื่อเข้ามาสมัครแล้วเนี่ยตัวเองก็ต้องมีความรู้ความสามารถนะครับต้องเลือกตัวเองก่อนเพราะถ้าเลือกตัวเอง 2,000 เสียงหายละมันก็จะเหลืออย่างเก่งก็อีกประมาณ 4,000 เสียงถ้าเกิดบอกว่า3คูณ2มัน 6,000 เสียงทั้งหมดใช่ไหมครับจะเหลืออยู่ 4,000 เสียง 2,000 เสียงหายไปก็คือเลือกตัวเองทุกคนได้คะแนนทุกคนคนละคะแนนหมดนะครับเหลือ2เสียงเนี่ยผมคิดว่า1จะข้ามกลุ่มหรือไม่ข้ามกลุ่มวันนี้ในเมื่อคุณอุตส่าห์ที่จะมาจากกลุ่มที่หลากหลายผมคิดว่ากลุ่มของคุณคือความสำคัญต้องเลือกคนในกลุ่มเดียวกันนะครับมาจากเกษตรกรก็ต้องผลักดันเกษตรกรของเราให้ได้ครับเข้าไปร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับ1คะแนนให้ตัวเอง1คะแนนให้กลุ่มตัวเองให้กลุ่มตัวเองและอีกคะแนนนะครับควรจะต้องให้ในพื้นที่ของตัวเองเพราะอะไรฮะหรือไปให้คนที่อะไรฮะอยู่ส่วนกลางกระจุกอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมดเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าสสร.สมัยปี40มาจากจังหวัดยังมีความเกี่ยวข้องจังหวัดอยู่บ้างและครั้งนี้เนี่ยฮะไม่มีอะไรผูกพันเลยนะฮะตัดตอนเลยนะครับเหลือ200คนและเหลือ100คนสุดท้ายเนี่ยไม่ได้มีความผูกพันในเชิงพื้นที่เลยนะฮะไม่เหมือนระดับไม่เหมือนครั้งก่อนที่เราร่างรัฐธรรมนูญเรามีสสร.จังหวัดยังมีการที่ประสานงานระดับจังหวัดในการที่จะเอาความข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมาใส่ให้สสร.จังหวัดแต่ครั้งนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งผมคิดว่าควรจะเลือกคนในพื้นที่เดียวกันนะครับหรือถ้าสุดท้ายแล้วคนในพื้นที่เดียวกันมากเนี่ยกระจายไปเอาคนดีคนเด่นเหมือนยันเสรีสักคนหนึ่งก็ควรจะต้องทำนะครับผมว่านี่คือหลักกว้างๆครับทีนี้พอได้200วันจันทร์นี้คมช.เลือกเหลือ100เนี่ยต้องเลือก25มาเป็นกรรมาธิการยกร่างแล้วคมช.เลือกอีก10เป็น35ทีใน25เนี่ยผมอยากถามความเห็นส่วนตัวว่า25เนี่ยจะมาจากใน100หรือว่ามาจากนอก100คือถ้าตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยนะครับ25เนี่ยที่ตั้งเป็นกรรมาธิการเนี่ยก็จะมาจากสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นคนเลือกแต่ครับแต่คนที่จะได้เป็น25คนเนี่ยอาจจะมาจากในสภาร่างรัฐธรรมนูญเองในร้อยคนเนี่ยครับหรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะมีใครมาเสนอสมาชิกท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการเสนอขึ้นมาแล้วที่ประชุมเห็นด้วยเห็นชอบนะครับก็สามารถเลือกให้อยู่ในเป็นกรรมาธิการ25คนได้และอีก10คนคมช.เขาก็จะเลือกมาแต่ว่าถ้าให้เดานะ25เนี่ยที่จะมาจากสภาล่างเนี่ย คิดว่าจะมาจากในสภาล่างหรือว่ามาจากข้างนอกอาจารย์บรรณาก็ดูยากนะครับเพราะว่า1ผมคิดว่า35คนเนี่ยที่เรียกว่าคณะกรรมการยกร่างเนี่ยคือหัวใจสำคัญมากเลยฮะคือคนที่กำลังจะเอากฎหมายรัฐธรรมนูญมาเขียนใหม่หรือปรับปรุงจากของเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคงหนีหลักความเชี่ยวชาญไม่ได้นะครับผมคิดว่า35คนนี้ต้องมีหลักความเชี่ยวชาญหลัก